จังหวัดเชียงรายอำเภอพักดีครับเองจังหวัดเชียงรายคุณพ่อยังติดใจการเสียชีวิตลูกชายติดใจประเด็นกรณีอะไรก็นี่นึงว่าถามแซวไปว่าที่บ้านรู้เป็นยังไงไม่มีครับหมายความว่าไงชาวบ้านกระแสข่าวระบุว่าชาวบ้านลุมครับผมแต่คุณพ่อยืนยันว่าไม่มีชาวบ้านไปลุมทำร้ายผมก็เยอะครับที่ถึงตัวเขาในหลังเกิดเหตุที่คุณชายของคุณพ่อทำร้ายตำรวจคุณพ่อเข้าไปถึงที่เกิดเหตุคนแรกครับยืนยันอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีชาวบ้านเข้าไปลุมทำร้ายไม่มีแล้วลูกชายที่บุตรชายเสียชีวิตได้ตำรวจตีคุณพ่อกล่าวหาตำรวจไม่ได้กล่าวหาคุณพ่อมีหลักฐานมีเป็นอะไรไม้ตีบริเวณไหนคอที่เกิดเหตุตีที่ไหนคือมาครับที่คอไม่ใช่หมายถึงว่าตีที่เกิดเหตุตอนที่ทะเลาะกับตำรวจหรือเป็นตีที่โรงพักตีที่เกิดเหตุตีที่เกิดเหตุแล้วคนตีเป็นใครชื่อเอกเอกเป็นประชาชนหรือเป็นตำรวจชั้นยศนายตำรวจชี้หน้าได้ไหมจำหน้าได้ไหมจำได้เป็นตำรวจโรงพักพักดีภูมิพักดีชุมพลตรงนี้คือตีหรือเปล่าตีหรือเปล่าคนล็อกเองล็อกตัวเขาเขาตีหลายทีไหมคุณพ่อไม้หน้าสามตีเสียทีด้วยเหตุผลอะไรคุณพ่อแสดงว่าคุณพ่อได้คุยกับคุณเอกท่านนี้ไม่เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ป้อมตำรวจได้คุยครับเขาว่าให้ระวังตัวหน่อยนะไปอย่างนี้ให้ใครระวังตัวตำรวจจับตัวเขาไปเป็นประบัติให้ตอนแรกเริ่มต้นเขาไปที่ป้อมตำรวจได้ให้ระวังตัวหน่อยนะเขาไม่เหมือนคนที่ผ่านมาแล้วอย่างนี้ครับผมก็ไม่เอาอะไรไปผมก็ไม่เป็นไรผมพอพูดได้พอพูดได้ก็คือหลายๆคนมาพูดได้อย่างนี้คนไม่อะไรแต่ละคนเดียวก่อนจะเข้าไประงับเหตุหลังจากตอนที่เจรจาเสร็จแล้วตำรวจก็เข้าไปเจรจาระงับเหตุปรากฏว่าระงับเหตุได้ไหมไม่ได้ครับเนื่องจากลูกชายของพ่อเป็นไงมันขั้นขั้นอะไรขั้นไปยาบ้าลูกชายเสพขนาดไหนไม่รู้แต่ตอนนี้คุณพ่อทราบมาก่อนหน้านี้ไหมทราบแต่ว่าต้องห้ามพยายามไปครับเคยถูกกำลังดีไหมขั้นหนึ่งปีครับนะฮะขั้นหนึ่งปีที่ผ่านมาลูกชายเคยมีอาการข้างนี้ไหมไม่ครับครั้งนี้ลูกชายอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคนอื่นแล้วข้างหรือว่าอดยาแล้วข้างอันนี้ไม่รู้ครับตอนเติ้ลดูลูกเขามีครอบครัวเขามีครอบครัวอยู่กับครอบครัวเขาอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วก็ข้างออกมาข้างไม่ข้างตาลอยตาดูคนดูคนหนึ่งตาดูตาเราไม่เหมือนพวกเราอย่างนี้ครับสายกับพี่กับน้องว่าแค่เป็นประบัติอะไรนี้พูดกันนะคุณพ่อเห็นช่วงที่ลูกชายคุณพ่อใช้ไม้ฟาดเจ้าหน้าที่จนล้มครับผมเห็นไหมเห็นครับรู้สึกยังไงโมโหครับโมโหลูกชายครับทำกับเจ้าหน้าที่ครับแต่ในขณะเดียวกันผมกระโดดข้ามข้อหนักใจนะครับผมก็ทะเลาะกับเองเป็นคนแรกเลยครับคนแรกแล้วไม่มีใครทำคนจนกระทั่งมาเห็นใช้ไม้ตีคนเสร็จแล้วคนเดียวตีจนถึงขั้นสลบหรือว่าตีจนถึงขั้นไหนขั้นแรกสลบปุ๊บผมรู้ว่าอยู่มาทางคุณเกย์ไม่มีกระสุนคุณเกย์ไม่มีเรื่องคอเสียกับเขาเสียกันอยู่ไหมแต่บ้านแก้กันแล้วที่เกิดมาให้มาก็ต้องตีขู่ก็ยังตีคุณพ่อได้พูดกับเขายังไงได้คุยกับผู้ชายไหมช่วงที่ปลูกด้วยถูกตีด้วยได้คุยไหมว่าไว้ครับไว้ดีไว้แปลกครับ
ลูกชายเจ็บปวดหรือว่าร้องให้พ่อช่วยไหมไม่พูดอะไรเลยเงียบสีหน้าท่าตาแววตาเป็นไงไม่มองใครเลยมองมึงเนี่ยแต่มีใครบ้างคนนึงถามเขาบอกไม่เอาไปฆ่าไปเจงนะไอ้พ่อพูดอย่างนี้เขาจะไปรักษาตัวอย่างนี้ไปหาหมออย่างนี้พูดคำเดียวว่าท้ายก็คำเดียวว่าครับแค่นั้นแหละหลังจากนั้นตำรวจเอาตัวลูกชายไปไหนมาโรงพักครับแล้วมาที่โรงพักจนกระทั่งมารู้ข่าวตามมาหรือเปล่ามาโรงพักมาก็มากับพอดีพูดกับตำรวจว่าจะเอาไปโรงพยาบาลพอมันขึ้นใช่ไหมมันขั้นขึ้นมาอีกเพราะว่าหมอทำที่มีดีกว่าสบายใจดีลูกฝ่ายว่าอย่างนี้เพราะว่าอย่างนั้นที่อย่างนั้นก็ได้ว่าอย่างนี้หมอว่ารักษาที่โรงพยาบาลครับว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้จนกระทั่งตกลงได้ทำไปตอนเช้าพ่อองค์ลูกออกมาจากต้นข้างหลังก็ไม่โทรน้องสาวไปก่อนก่อนก่อนผมแล้วสาวไปก่อนเข้าไปให้ที่ยังอยู่ในการควบคุมตำรวจแล้วกับตายตรงเนี้ยที่ยังญาติติดใจเนี่ยเรามีเหตุหรือมีสาเหตุอะไรที่จะชี้แจงให้ญาติเข้าใจหรือมีหลักฐานอะไรทำให้ญาติเข้าใจได้คือตรงนั้นน่ะคือลักษณะการเกิดเหตุเนี้ยระหว่างนั้นตำรวจที่ไประงับเหตุเนี้ยเขาเรียกว่าได้รับบาดเจ็บทุกคนแล้วก็พอหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลทั้ง3คนทั้ง3นายทั้งร้อยตำรวจตรีวิทยาอาหารแล้วก็จ่าลูกเรือชาแล้วก็จ่าสิบตำรวจเอกสิทธิ์มีสอดส่องทั้ง3นายก็ไปโรงพยาบาลเลยขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการทางคดีเนี่ยยังไม่ดำเนินการเลยเพียงแต่ว่าญาติซึ่งเป็นบิดาของผู้บาดเจ็บเนี่ยกับจิตอาสาและกันญาติของฝ่ายบิดาเขาไปช่วยนำนายวายุหรืออ๊อฟกัลยาประสิทธิ์เนี่ยมาส่งให้สิบเวรที่โรงพักที่โรงพักเพื่อที่ควบคุมตัวโดยเขายังไม่ประสงค์จะให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลก็เนื่องจากว่าออกไปแล้วจะเอาไม่อยู่เนื่องกับความจำบังคลั่งเรื่องของเรื่องมันควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้นานไหมที่มาอยู่โรงพักแล้วเกิดเสียชีวิตก็ตั้งแต่ประมาณกี่ชั่วโมงประมาณคืนตั้งแต่บ่ายโมงแต่บ่ายโมงก็ประมาณสัก20ชั่วโมงครับ20กว่าชั่วโมงครับการควบคุมของตำรวจคือระหว่างนั้นเขามาฝากให้ควบคุมคือจะเรายังไม่มีการจับกุมแล้วก็ยังไม่มีการอยู่บนโรงพักคือจะอยู่บนโรงพักเขามาฝากควบคุมเนื่องจากว่าอยู่ในที่หมู่บ้านเขาไม่อยู่แล้วนะฮะอยู่บนโรงพักแล้วเสียชีวิตคือไอ้ตอนเสียชีวิตเนี่ยยังไม่มีใครเห็นก็ผมมาเห็นเมื่อประมาณกับหกโมงครึ่งบริเวณไหนก็เห็นครอบคุมเห็นว่าไม่มีเขาเรียกว่ามันนอนนิ่งแล้วที่ไหนก็ที่ในโรงพักบริเวณไหนทั้งหมดที่ว่าคุมไว้ก็แสดงว่าอยู่ในการควบคุมของตำรวจและมีการเสียชีวิตในห้องขังก็แต่ว่าชุดสถานะตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นเรื่องของไอ้นั่นคือข้อกฎหมายแต่ผมถามว่าอยู่บริเวณห้องขังของโรงพักแสดงว่าอยู่ในการควบคุมของตำรวจถูกไหมครับแล้วก็มีการเสียชีวิตก่อนที่จะมีการเสียชีวิตเนี่ยมีการประชาทันหรือมีการทำร้ายในส่วนของผู้เสียชีวิตตรงนั้นไม่มีประชาพันธ์ทั้งสิ้นรับรองได้คอนเฟิร์มได้แต่ว่าทางครอบครัวค่ะเขาบอกทางญาติเขาบอกว่าตอนที่ปรากฏทางคลิปหลักฐานที่ปรากฏในคลิปคือเขาโดนตีแค่ที่หลังแต่พอหลังจากเสียชีวิตแล้วเขามีรอยช้ำใบหน้าแล้วก็ดวงตาตรงนี้ให้คำตอบได้ยังไงบ้างคะแต่บนสถานีไม่มีแน่นอนครับคอนเฟิร์มได้ส่วนจะขนาดเกิดเหตุในที่เกิดเหตุเนี่ยผมไม่ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ยิงไม่ได้ทำร้ายครับยืนยันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยเนื่องจากการข้าง